มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์คุณผู้ชมติดตามรายการจะได้เห็นว่ามุมการเมืองพูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงนะครับประธานวิปฝ่ายค้านซึ่งคุณสุทินเนี่ยเขามองว่าการอภิปรายที่จะมีขึ้น2วันนี้จะเป็นการอุ่นเครื่องเป็นหมัดแยบเพื่อที่จะเป็นประเด็นเชื่อมโยงไปถึงการอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจซึ่งเขามองว่าครั้งนั้นนี่แหละที่คณิตศาสตร์การเมืองจะมีผลแล้วสามารถที่จะนำไปสู่การโค่นรัฐบาลนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านได้เพียงแต่ว่าปัญหาคือเมื่อกลางสัปดาห์ก็จะมีการเปิดโพของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะโพ260นะครับถ้านับตามคณิตศาสตร์การเมืองปัจจุบันมาจากไหนเนี่ยคุณดาวี260เยอะนะครับ260ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้นับฝากฝั่งของพรรคเศรษฐกิจไทยตัวเลข260เนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านมีประมาณ208เสียงจากจำนวนสมาชิก274แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอากลุ่มของคุณธรรมนัส18คนมารวมเป็นในคณิตศาสตร์การเมืองอย่างที่คุณวิชัยบอกเนี่ยมันไม่ถึงหรอก260มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ248ถ้าเกิดเราไล่เรียงจากพลังประชารัฐตอนนี้มีอยู่97เสียงภูมิใจไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มี59แต่เขาเพิ่งได้3คนล่าสุดไปจากกลุ่มคุณธรรมนัสก็คือคุณเอกราชช่างเหลาคุณวัฒนาช่างเหลาและคุณสมศักดิ์พันเกษม3คนไปบวกเพิ่มก็เป็น62คนครับประชาธิปัตย์50เสียงเหมือนเดิมชาติไทยพัฒนา12เสียงเศรษฐกิจใหม่5นะคะรวมพลังประชาชาติไทย5เสียงพลังท้องถิ่นไทย5เสียงชาติพัฒนาเนี่ยมี3เสียงพรรครักผืนป่าประเทศไทย2เสียงแล้วก็พรรคเล็กรวมๆอีกประมาณ7เสียงอย่างที่บอกคือ248เสียงอันนี้ยังไม่รวม18คนของพรรคเศรษฐกิจไทยแต่ถ้าเกิดกลุ่มของคุณธรรมนัส18คนมารวมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะเกินเป็น266เสียงครับซึ่งปัจจุบัน474คนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครึ่งนึงหรือกึ่งนึงเวลาลงมติเนี่ยที่จะต้องใช้ก็คือ237เสียงมันก็เกินมาไม่เยอะสิฝ่ายค้านเอง208เสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยึดโยงตัวเลข248เสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังไม่รวมกับพรรคเศรษฐกิจไทยมันก็ยังหายไปอีก12เสียงอย่างที่คุณสุอนุทินบอกที่จะครบ260 12เสียงนี้นั้นน่าจะมาจากไหนคุณประจักษ์คือถ้าให้ผมฟันธงนะครับคือรายชื่อที่คุณอนุทินเนี่ยยื่นเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าน่าจะอยู่ที่260เนี่ยค่ะนะฮะแม้ว่าตอนหลังคุณอนุทินบอกว่าไม่เคยพูดถึงตัวเลข260แต่ถ้าฟังจากที่คุณดาวีเรียนไปนะว่าจำนวนส.ส.ครับซีกที่สนับสนุนรัฐบาลนะใช้คำนี้ก็แล้วกันคืออย่างเป็นทางการเนี่ย248นะ248มันเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ237เนี่ยไปประมาณ11เสียงครับซึ่งในเชิงทางการเมือง11เสียงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากใช้คำว่าปริ่มน้ำได้ไหมฮะกลับมาเหมือนเดิมแล้วปริ่มน้ำคือมันอยู่ในสภาพที่ปริ่มน้ำหน่อยๆปริ่มน้ำเพิ่มปริ่มน้ำอาจจะลดอาการปริ่มจากช่วงนี้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในเชิงทางการเมืองมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังน่าเป็นห่วงก็เอาง่ายๆช่วงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยระหว่าง267กับ207เนี่ยห่างกันตั้ง60เสียงว่ายังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งปัญหาภายในที่มันคุกรุ่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ผมเดาเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเป็นตัวเลข248หรือต่ำกว่านี้ค่ะคงไม่กล้าไปยื่นเสนอว่านี่มีตัวเลขเพราะว่ามันเกินกึ่งหนึ่งเพียงแค่นิดเดียวฟังจากคุณอนุทินเนี่ยแม้จะพยายามที่จะบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงตัวเลข260แต่คุณอนุทินบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมากพอที่จะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพซึ่งการมีเสถียรภาพในเชิงทางการเมืองในบ้านเราโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์อย่างนี้1ปีสุดท้ายก่อนที่นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งถ้าไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาปกติที่คุณอนุทินอธิบายนั่นแหละก็คือเริ่มที่จะมีการอะไรมีการสลับสับเปลี่ยนมีการมาพูดคุยแสดงท่าทีสนใจว่าผมไม่อยู่ด้วยได้ไหมผมอุดมการณ์เราตรงกันนะผมอยู่ตรงนี้ผมอึดอัดใจมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะ260ขึ้นอย่างต่ำผมเชื่อว่าไม่ต้องน่าจะต่ำกว่า260ถ้าต่ำกว่านั้นผมไม่กล้าบอกท่านนายกในความหมายนี้คือมีตัวเลขที่มาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านใช่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณดาวีตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าแล้ว12เสียงเป็นอย่างน้อยมันมาจากไหนครับคือถ้าฟังจากสิ่งที่คุณอนุทินอธิบายผมว่ามันเป็นคำตอบมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือปีสุดท้ายส.ส.ก็จะเริ่มมีการขยับต้องการที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับพรรคนู้นต้องการที่ออกจากพรรคนี้ไปอยู่พรรคนู้นนะฮะหรืออาจจะมีแรงดึงดูดซึ่งเราไม่รู้ว่าแรงดึงดูดที่ว่านี้มันแค่ไหนอย่างไรนะฮะอาจจะมีแรงดึงดูดที่ทำให้คนนั้นเริ่มที่จะตัดสินใจว่าโอ้ตอนนี้อุดมการณ์ทางการเมืองเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะผมอยู่พรรคนี้ได้ไหมไปอยู่คุณนะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คุณอนุทินพูดเนี่ยแล้วฟังจากคุณอนุทินบอกว่าพกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เช็คตลอดเวลาผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันมาจากตัวเลขที่อยู่ฝ่ายค้านปัจจุบันแต่จะมีลักษณะของการฝากดูแลหรือภาษาทางการเมืองก็เรียกฝากเลี้ยงนะฮะ
อันนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะถ้าย้อนกลับไปศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีสสที่ยังอยู่เอาพูดง่ายๆยังอยู่ก้าวไกลแต่ว่าเขาไปใจเขาไปอยู่ที่ภูมิใจไทยแล้วแม้แต่การทำหน้าที่เป็นองครักษ์เนี่ยบางคนทำหน้าที่องครักษ์ได้ชัดเจนต่อเนื่องมากกว่าสสของภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปเพราะนั้น12คนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่คุณอนุทินเนี่ยคงจะเช็คคงจะตรวจสอบทีแล้วว่ามันมีจากสสที่อาจจะยังอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าขออภัยยังอยู่ฝ่ายค้านแต่ว่าจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์หรือการแสดงเจตจำนงเนี่ยมีอยู่กับที่ทางรัฐบาลซึ่งมันก็ไปเสริมกับสิ่งที่คนแดนไกลโทนี่วูดซัมที่ออกมาพูดล่าสุดนะบอกว่ามีการไล่จับไปฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนเข็มนึง 20-30 ล้านนี่โอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่ากล้วยใช่ไหมกล้วยเนี่ยลูกนึงไม่กี่บาทนะวัคซีนแพงกว่าเยอะคือกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับเฉพาะหน้าคือต้องใช้กล้วยเพื่อที่จะไปเพิ่มจำนวนจะเรียกว่ามังกี้จะเรียกว่าอะไรก็ตามทีมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่วัคซีนนี่ระยะยาวแต่วัคซีนมันระยะยาวครับวัคซีนมันมองข้ามถอดไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวเลข260เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขจริงนะฮะแล้วก็คำตอบเนี่ยก็สามารถที่อธิบายคุณดาวถึงได้ว่ามันมาจากไหนครับอย่าลืมด้วยนะคุณประจักษ์คุณวรชัยว่า260เนี่ยยังน้อยกว่าตอนที่สมัยอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีที่แล้วที่คุณอนุทินคุณศักดิ์สยามได้ถึง269 อันนี้ยังบวกไปอีก9ด้วยซ้ำนะคะที่คะแนนไว้วางใจที่ได้รับอันนี้คือเขาก็น่าจะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งอย่างที่คุณประจักษ์บอกว่าวัคซีนเนี่ย 20-30 ล้านแต่เห็นบอกมีรายเดือนด้วยนะ 200,000 ใช่ไหมที่ตัวเลขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวเลขทางการเมืองที่มีคณิตศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์ไหมบวกลบคูณหารคือเป็นการกล่าวอ้างจากคุณทักษิณ นะครับที่ออกเปิดเผยในการพูดคุยกันในช่องของ Clubhouse นะครับกลุ่มแคร์นะเพียงแต่ว่าการกล่าวอ้างนี้แน่ยอนคุณทักษิณจะเป็นไอคอนของพรรคเพื่อไทยแม้ปากเจ้าตัวจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าพอออกมาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยอะไรกันก็ตามสุดท้ายแล้วมันมีผลกระทบทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคนในบรรดากลุ่มสภาปัจจุบันนี้ก็จะออกมาโต้ตอบกันไปมาแต่ครั้งนี้กลายเป็นคนแดนไกลออกมาพูดเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยอย่างที่คุณประจักษ์บอกแต่เป็นการมองข้ามช็อตเป็นวัคซีนตัวเลขที่พูดกันที่8หลักขึ้นมองในอีกมุมนึงคุณอุรชัยคำดาวีฮะคนแดนไกลยังรู้ตัวเลข260รู้ว่าเป็นใครด้วยนะครับแล้วทำไมซีของทางรัฐบาลคุณอนุทินจะไม่รู้ตอนนี้ผมก็จะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็น่าจะรู้แล้วนะว่ารายชื่อ260คนเนี่ยเอาตัวเลขตรงนี้ก็แล้วกันโดนพื้นฐาน260เพราะว่ามันไกลกว่ากึ่งหนึ่งเราสามารถที่จะสร้างสถิตภาพให้กับทางรัฐบาลคนที่อยู่แดนไกลยังรู้ทำไมคนที่อยู่แดนใกล้ยังไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นในการอภิปรายในครั้งนี้แล้วก็มองข้ามถอดไปถึงศึกใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับตามมาตรา151ซึ่งจะต้องมีการลงมติโหวตเสียงฝ่ายค้านเนี่ยก็ชัดเจนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาข้างหน้าก็คือเดือนพฤษภาคมครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าอันนั้นแหละจะเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านเนี่ยมองเอาไว้ว่าเนี่ยคือหมัดน็อกจะอยู่ตรงนี้ครับ